กรณีของคุณเสกโลโซเกิดขึ้นมาหลายวันแล้วนะคะแต่วันนี้คุณเสกโลโซค่ะเพิ่งจะเปิดบ้านเชิญสื่อมวลชนไปแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะหลังจากที่มีคดีความยิงปืนขึ้นฟ้าพร้อมกับเตรียมเดินหน้าร้องทุกข์เอาผิดตำรวจที่ทำเกินกว่าเหตุส่วนปมกรณีปัสสาวะเป็นสีม่วงยืนยันนะคะว่ามาจากการใช้ยานอนหลับแล้วก็ยารักษาไบโพล่าค่ะนายเสกสรรสุขพิมายหรือว่าเสกโลโซนะคะเพิ่งจะเปิดบ้านย่านรามอินทราแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะคุณเสกยืนยันนะคะว่าการยิงปืนขึ้นฟ้าเป็นการตั้งใจยิงแก้บนตามความเชื่อแล้วก็เชื่อว่าจะไม่มีใครได้รับลูกหลงเพราะว่ารอบข้างมีแต่ภูเขาส่วนประเด็นที่ไม่ยอมเดินทางเข้าไปมอบตัวกับตำรวจนครศรีธรรมราชบอกค่ะว่ามีตารางคอนเสิร์ตที่จังหวัดหนองคายนะคะติดตรงนี้อยู่นะคะแต่พอกลับมาที่บ้านพักกรุงเทพเนี่ยก็พบตำรวจสน.คณะยาวมาติดต่อขอจับกุมแต่ไม่ยอมแสดงหมายค้นผ่านไปสักระยะก็เลยมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เดินทางมาคุณเสกยอมรับนะคะว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยตำรวจแสดงหมายค้นจะยินยอมให้ควบคุมตัวเลยขณะที่ประเด็นที่บอกอ้าวแล้วพูดทำไมล่ะว่าหากเข้ามาจะยิงเนี่ยคุณเสกพูดจริงหรือเปล่าคุณเสกบอกว่าจริงแต่ตอนนั้นเนี่ยอยู่ในอารมณ์โมโหเพราะว่ามีตำรวจบุกรุกเข้ามาในบ้านหลังจากนี้ค่ะจะปรึกษาทีมกฎหมายว่าสามารถฟ้องร้องเอาผิดในประเด็นทำเกินกว่าเหตุได้หรือไม่แล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงด้วยค่ะก็ไม่ยอมให้ผมพอทนายผมมาพูดแก้มาพูดแล้วผมบอกว่าเดี๋ยวผมอาบน้ำแป๊บนึงครับเพราะผมมารู้อีกทีว่าทำไมเขาถึงพังประตูเข้ามาเพราะเนื่องจากว่าเขามีเวลาแค่ถึง18:00 น.นะครับเสร็จแล้วก็เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นอย่างที่เห็นหน่วยลินราชเข้าไปในห้องผมต่างนานาอีฟเขาถ่ายไว้หมดเรื่องประเด็นนะอันนี้ต้องให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจเพราะผมเองไม่เคยเจอมาก่อนว่าคนที่ยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วก็เป็นนักดนตรีดังของประเทศนี้จะโดนหน่วยอรินทราชถือปืนอาวุธสงครามเนี่ยถล่มประตูเข้ามาแล้วก็ในบ้านผมคุณเสกบอกนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยมีใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนเพราะว่าต้องใช้ปืนในการป้องกันตัวและเดินทางแต่ว่าตอนหลังเนี่ยไม่ใบอนุญาตแล้วนะคะไม่มีแล้วนะคะปืนกระบอกนี้เป็นของใครคุณเสกไม่ได้บอกรายละเอียดส่วนผลตรวจปัสสาวะสีม่วงยืนยันนะคะว่ามาจากการกินยานอนหลับแล้วก็ยารักษาอาการไบโพล่าที่ได้มาจากคุณหมอโรงพยาบาลวิชัยยุทธส่วนภาพถ่ายที่ร่วมไปกินข้าวนะคะไปร้องเพลงกันเนี่ยนะคะกับตำรวจหลายนายคุณเสกบอกว่าเป็นการเลี้ยงขอบคุณแต่ว่าตอนนี้เสียใจเพราะว่าเขาทำให้ตำรวจเนี่ยเดือดร้อนแล้วก็ย้ำว่าขณะที่ถูกคุมตัวนั้นไม่มีสิทธิพิเศษใดๆทั้งสิ้นค่ะส่วนความเคลื่อนไหวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผู้บังคับการตำรวจภูธรนครศรีธรรมราชได้พูดถึงการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง2นายตำรวจที่มีภาพถ่ายร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกับคุณเสกโลโซว่าภายในวันนี้จะมีการรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงกลับมาถ้าเกิดว่าไปเจอผิดวินัยก็พร้อมจะดำเนินการทันทีนะครับแล้วก็ท่านผู้การจังหวัดก็บอกว่ายอมรับว่าในคืนนั้นเนี่ยได้รับโทรศัพท์เชิญไปเหมือนกัน yeah. แต่ว่าท่านผู้การปฏิเสธไป yeah. ไม่เหมาะสมนะครับส่วนการดำเนินคดีกับเสกโลโซขณะนี้กำลังรอผลพิสูจน์เปรียบเทียบกระสุนและอาวุธปืนหากผิดเตรียมสรุปสำนวนส่งฟ้องทันทีครับ yeah. ตอนนี้เราเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็วัตถุพยานที่ตรวจสอบแล้วก็เครื่องไม้ต้องดูผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงครับแต่เท่าที่ผมได้รับรายงานมารายงานชี้แจงหาเบื้องต้นเองไปกันคนละทีไม่ได้มีเจตนาที่จะไปนั่งไม่ได้ไปคุยกันเรื่องการลงคดีอะไรครับก็จากภาพที่เกิดขึ้นนะครับท่านภาพที่ปรากฏที่ก็ยังไปคนละครั้งกันเลยครับอันนี้ต้องดูผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับเป็นครับเลยครับรอการตรวจเทียบกระสุนปืนกับอาวุธปืนที่เรายึดมาปลอกกระสุนที่เราเก็บได้9ปลอกในที่เกิดเหตุที่เขาใช้ยิงนะครับแล้วก็อาวุธปืนที่เราได้ก็เดี๋ยวผลออกมาแล้วก็ส่งฟ้องไม่